The Voice presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา True Smart Choice ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Voice ในสัปดาห์สุดท้ายของรอบ Battle ทีมต่อไปที่จะขึ้นเวที Battle กันก็คือทีมของโค้ชโจอี้ซึ่งลูกทีมของโค้ชโจอี้ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและก้าวขึ้นสู่เวทีแบทเทิลเป็นคู่ต่อไปก็คือคุณข้าวโพดกับคุณเบสความรักคืออะไรน้องเขาเป็นคนที่ร้องเพลงดีครับแล้วก็เนื้อเสียงของน้องแกก็ดีด้วยผมกลัวเลยฮะพี่เขาเป็นคนร้องเพลงได้ลมมากแล้วเขาค่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหนูรู้สึกว่ามันเจ๋งมากจริงก็มีมวลเสียงที่เต็มแล้วร้องมามันเสียงออกมาพุ่งมากก็เลยมาพบกันที่เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากครับเป็นเพลงที่ของคนที่นั่งข้างๆผมเพลงของเจนนิเฟอร์คิมไม่ยอมหมดหวังก็เคยฝันใฝ่และเคยเข้าใจในวันนี้แค่พี่เขาขึ้นมาประโยคนึงหนูก็รู้สึกว่าแบบมันใช่อ่ะพี่เขาอินจริงว่ะเป็นคนทั้งคนที่เป็นความฝันของหัวใจน้องข้าวโพดก็เขาอยู่ในเพลงที่มันเข้าทางเขามากขึ้นผมว่าข้าวโพดก็ดูมีอะไรมากขึ้นเจอคุ้มมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปเพลงนี้ขอความหมายดีๆให้มันลึกซึ้งกินใจให้สมกับเป็นเพลงที่ผมชอบมากที่สุดของเจนนิเฟอร์คิมพอได้ยินเพลงเต็มๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้อินกับเพลงมากขึ้นค่อนข้างสมบูรณ์ครับมีจุดบกพร่องที่กลับไปแก้มาแล้วฮะแล้วเพลงมันดูเติมเต็มขึ้นนะครับคนดูจะได้ดูเพลงนี้ที่หลายๆคนชอบในอีกแบบฉบับหนึ่งที่ร้องโดยผู้หญิงและผู้ชายด้วยดีไซน์ที่เราทำออกมามันสอดคล้องกันมากมันส่งกันไปส่งกันมาอยู่แล้วภาวนาให้เขาทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมพยายามทำเป็นอารมณ์ของคนสองคนที่ช่วยกันสื่อเพลงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหวังเล็กๆเกือบจะเป็นเพลงเศร้าแต่เราอาจจะมีแววตาความสดใสนิดหน่อยตอนจบอย่างเงี้ยก็คิดว่าคนดูทางบ้านก็จะได้เห็นถึงทุกความจริงใจความรู้สึกที่จะออกมาจากทั้งหนูแล้วก็พี่เบสกับเพลงนี้ที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้ค่ะสนุกสนานให้เต็มที่สนุกกับการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาสู้ๆครับผมครับการแข่งขันของคู่หนุ่มสาวจากทีมโค้ชโจอีบอยคนแรกนักศึกษาแพทย์น้ำเสียงพราวเสน่ห์คุณข้าวโพดจะทำการแบทเทิลกับหนุ่มมาดขรึมเสียงนุ่มลึกคุณเบสเริ่มแบทเทิลก็เคยฝันใฝ่และเคยมั่นใจในวันนี้ว่าคงต้องดีต้องเป็นได้ดังที่ตั้งใจแต่คนเธ
ที่เป็นความฝันของหัวใจกลับมาทิ้งกันไปต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่างหัวใจเหลือเกินแต่คงต้องทนคมความทรมานฉันจะต้องการผ่านตราบฉันยังคงหายใจแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจท้อใจแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจะมากจริงๆนะครับไพเราะจริงๆครับโค้ชสิงโตครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคุณข้าวโพดคุณสวยมากเลยนะครับวันนี้โค้ชครับครับ The Boys ครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องเสียงครับพี่กบครับผมขอพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกก่อนคือเพลงนี้เป็นเพลงของพี่คิมด้วยแล้วก็คุณข้าวโพดสวยมากทำให้ผมนึกถึงสมัยพี่คิมเป็นสาวซึ่งผมอาจจะไม่ทันแต่ว่าวันนี้เป็นบุญตาเหลือเกินครับที่ได้เห็นเห็นคุณข้าวโพดสวยขนาดนี้คุณเบสคุณก็หล่อนะครับแต่ผมหมายถึงเสียงคุณอย่างเดียวคุณหล่อมากผมรู้สึกว่าคุณข้าวโพดกับคุณเบสนะครับอันนี้คือการตอบโจทย์มากๆผมเชื่อว่าโค้ชทุกคนพยายามตามหาคนที่ร้องเพลงด้วยอารมณ์ซึ่งบางครั้งบอกไปนักร้องก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยเพราะมันค่อนข้างกว้างร้องด้วยอารมณ์ไม่ใส่อารมณ์เยอะๆบางคนก็ไม่เข้าใจคุณสองคนตอบโจทย์ได้ถูกมากเลยว่าการร้องแล้วได้อารมณ์ร้องแล้วรู้สึกกับเนื้อเพลงร้องแล้วรู้สึกกับเพลงอยู่กับเพลงคือแบบพวกคุณสองคนเนี่ยครับสุดยอดมากครับผมขอบคุณครับโค้ชสิงโตครับมาถึงเจ้าของเพลงนะครับโค้ชคิมครับเป็นเกียรติเป็นศรีนะคะกับเพลงไม่ยอมหมดหวังที่น้องคุณหมอร้องได้ให้สีใหม่กับเพลงนี้ตรงแง่ที่ว่าเซ็กซี่อ่ะเศร้าแต่แอบเซ็กซี่อยู่เสียงน้องสวยมากบางครั้งความที่เสียงสวยเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนช่องเสียงลงมานิดนึงเพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดความขมขื่นอยู่ในเสียงบ้าง
มันคือเสียงมันสว่างค่ะสว่างเหมือนผิวน้องตอนเนี้ยคือสว่างนวลผ่องสักขนาดนี้เงี้ยมันจะต้องหม่นหมองๆนิดนึงแต่ว่าพี่มองว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของไม่ยอมหมดหวังที่ยังคงเซ็กซี่อยู่ดีนะคะส่วนเบสเนี่ยพี่ปลื้มปริ่มมากกับการใช้ช่องเสียงที่ตอนเสียงหลบอะค่ะมันเป็นเสียงหลบที่แบบไม่ต้องพยายามเป็นเสียงหลบที่เกิดจากความรู้สึกจากข้างในออกมามันเขาร้องจากความรู้สึกข้างในอะคือการร้องจากปากกับร้องจากใจไม่เหมือนกันเขาเป็นคนหนึ่งอะที่เท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาร้องจากใจแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพี่แอบเห็นตอนยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเก็บมันให้ไหลอยู่ข้างในพี่เห็นน้ำตาเขาปริ่มขึ้นมาตรงเนี้ยที่ขอบลื้นน้ำตารื้นขึ้นมาแล้วเขาก็หลับตาลงแล้วหน้าเขาก็แดงขึ้นมานิดนึงเหมือนมันซ่านกลับไปอ่ะคือแทนที่จะปล่อยออกไปอย่างเงี้ยกลับเข้าไปอยู่ข้างในมันให้ความรู้สึกว่านี่แหละนี่คือสีสันของเพลงนี้จริงๆมันไม่เจ็บปวดมากอ่ะแต่มันจะซ่าเหมือนวาซาบิอ่ะน้องทำให้มันรู้สึกซ่าแบบนั้นได้อย่างเงี้ยเรียกว่าของที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งขอบคุณครับโค้ชทีมครับเอาละครับเจ้าของทีมครับโค้ชโจอีบอยครับครับผมก็ใช้เวลานานมากกว่าผมจะแบบว่ากล้าเอาเพลงหนึ่งในเพลงที่ผมรักที่สุดของศิลปินที่ผมรักมากๆนะครับมาทำแล้ววันนี้คุณทำมันออกมาได้ดีมากๆนะครับขอบคุณมากที่ทำออกมาแล้วก็ไม่รู้สึกอายเจ้าของเพลงเลยที่เมื่อกี้ร้องกันอยู่ชอบใจไหมครับดีมากขอบคุณครับเอาละครับโค้ชโจอีบอยครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเลือกว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับถ้าให้เลือกวันนี้ครับขออนุญาตเลือกเบสครับผมคุณเบสครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสุดยอดคืนเพลงตอนนี้คุณข้าวโพดมีอะไรจะคุยกับโค้ชไหมครับค่ะก็ขอบคุณพี่โจนะคะที่ให้โอกาสหนูตั้งแต่วันแรกขอบคุณจริงๆที่ทำให้วันนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตหนูขอบคุณค่ะคุณข้าวโพดครับขอเสียงปรบมือดังๆครับไพเราะมากๆครับดีมากเดี๋ยวครับคุณข้าวโพดครับไปคุณข้าวโพดครับเดี๋ยวโค้ชเจนนิเฟอร์คิมสตีลนะครับข้าวโพดไม่ใช่เด็กธรรมดานะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาเก่งยังไม่รู้ตัวว่าเขาดีกว่านี้จนกว่าพี่กับเขาจะเจอกันขอแสดงความยินดีกับคุณข้าวโพดนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปและโค้ชคนใหม่ของเขาคือโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับขอบคุณครับช่วงหน้าคู่แบทเทิลจากทีมสิงโตคู่สุดท้ายสักครู่